ธานิพักกระหายแก้มือชิงแชมป์โลกหลังชวดแชมป์หนก่อนธานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะหมายเลขหนึ่งของโลกรับกระหายแก้มือในศึกชิงแชมป์โลก2023ปลายเดือนกันยายนหลังคราวก่อนพลาดท่าในช่วงวินาทีท้ายๆของเกมรอบตัดเชือกจนชวดโอกาสในการคว้าแชมป์โลกสมัยที่3เทนนิสธานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยถึงความพร้อมของตัวเองว่าหลังจากกลับมาจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ที่จอ.อุดรธานีเมื่อกลางเดือนมค.ที่ผ่านมาตนก็ได้เข้าโปรแกรมเก็บตัวฝึกซ้อมตามปกติในแคมป์ทีมชาติที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากซึ่งช่วงที่ผ่านมาบรรยากาศในแคมป์ก็เป็นไปอย่างคึกคักเพราะมีนักกีฬาต่างชาติมาร่วมฝึกซ้อมด้วยในช่วงที่ผ่านมาในแคมป์ต่อสู้เทควันโดทีมชาติไทยมีนักกีฬาจากไต้หวันฟินแลนด์และเมียนมามาร่วมฝึกซ้อมด้วยก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะต่างๆรวมถึงได้เปลี่ยนคู่ซ้อมและในการฝึกซ้อมก็มีโอกาสได้ลงแข่งประลองฝีมือกับคู่แข่งหลายๆสไตล์ด้วยค่ะธานิพักเผยต่อไปถึงรายการชิงแชมป์โลก2023ที่อาเซอร์ไบจานซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนคอนี้ว่าตนตั้งมั่นว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งสุดท้ายของตนส่วนการไปในครั้งนี้ตนไปในฐานะผู้ท้าชิงหลังจากพลาดแชมป์ไปในการแข่งขันเมื่อปีก่อนทำให้ไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้นครั้งนี้หนูเตรียมตัวไปอย่างดีมากๆเพื่อที่จะไปคว้าแชมป์โลกให้ได้ค่ะหลังครั้งก่อนทำพลาดไปในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายครั้งนี้ก็อยากไปลบอดีตค่ะส่วนคู่แข่งต่างๆในรุ่นก็พยายามศึกษาจากวิดีโอการแข่งขันค่ะอย่างนักกีฬาเม็กซิโกที่หนูเคยแพ้ในรอบที่แล้วก็พยายามแก้เกมอยู่ทุกๆวันค่ะก็ให้คู่ซ้อมหมุนเตะมาในทิศทางหลายๆรูปแบบค่ะและโค้ชก็ให้คู่ซ้อมปรับเปลี่ยนสไตล์เป็นนักกีฬาในหลายๆรูปแบบด้วยทั้งยุโรปอเมริกาและอเมริกาใต้เพื่อที่จะได้คุ้นชินกับสไตล์เหล่านี้ที่สุดก่อนเดินทางไปแข่งขันค่ะสำหรับเทนนิสธานิพักเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้ว2สมัยโดยทำได้หนแรกในการแข่งขันรุ่น46กิโลกรัมหญิงปี2015ส่วนครั้งที่2ทำได้ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเมื่อปี2019ซึ่งในการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก2023จะมีขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาคม-3มิถุนายนนี้ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยวางส่งธานิพักลุยมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ซึ่งจะมีขึ้น 5-17 พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางทำศึกชิงแชมป์โลก2023ครูสลาช็อกไม่หายอาลัยนิวมุกดาชีวิตด้านด้นแสนยากแต่สวรรค์ก็มาพรากเพิ่งขอนำเพลงไปคัฟเวอร์ครูสลายังช็อกไม่หายอาลัยนิวมุกดาดาวเด่นหมอลำยุคนี้ชีวิตด้านด้นจากความจนกว่าจะข้ามพ้นก็แสนยากแต่สวรรค์ก็พรากเขาจากไปช็อกทั้งวงการจริงๆกับเหตุการณ์สูญเสียพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาพระเอกประจำทีมงานคำผุนร่วมมิตรจากอุบัติเหตุรถชนที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสภาพรถพังยับนั้นท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวแฟนๆหมอลำจำนวนมากและคนในวงการเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์66ครูสลาคุณวุฒิก็ได้โพสต์อาลัยนิวมุกดาด้วยยังตกใจกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยว่ายังช็อกบ่อหายยังเสียใจบ่อสาง
กับการจากไปด้วยอุบัติเหตุของพระเอกหมอลำนิวมุกดาเขาคือหนึ่งในดาวเด่นของวงการหมอลำในยุคนี้ชีวิตด้านด้นมาจากความจนกว่าจะข้ามพ้นมาลืมตาอ้าปากก็แสนยากแต่สวรรค์ก็พรากเขาจากไปครูไม่รู้จักกับน้องนิวเป็นส่วนตัวมีเจอบ้างตามรายการทีวีเมื่อปีที่แล้วนิวมุกดาได้ให้อาจารย์สวัสดิ์สารคามมาขอนำเพลงกอดแล้วบอกปล่อยไปคัฟเวอร์เป็นเพลงที่ครูเขียนให้ติ๊กสุรธรรมคำกองร้องแก้กอดแล้วบอกแต่งซึ่งร้องโดยสาลี่ศรีภูธรครูได้อนุญาตและขอบคุณที่ช่วยพาเพลงกอดแล้วบอกปล่อยได้กลับมาให้แฟนๆหมอลำได้ฟังอีกครั้งขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องของนิวมุกดาและ FC หมอลำทุกท่านด้วยใจอาลัยยิ่งสู่สุขติครับนิวมุกดา โน้ต แพทริเซียตื่นเต้นมากเผยโฉมทายาทที่แฝดสายฟ้าพายุรอเล่นกับน้องแล้วคุณพ่อคุณแม่มือใหม่โน้ต แพทริเซียตื่นเต้นมากเผยโฉมลูกน้อยในท้องครั้งแรกที่แฝดสายฟ้าพายุแอบิเกลรอเล่นกับน้องแล้วหลังประกาศข่าวดีมีทายาทแล้วนางเอกสาวแพทริเซียกูดล่าสุดโพสต์คลิปสุดตื่นเต้นกับการเป็นคุณแม่ยังสาวในวัย25ขณะควงคู่โน้ตวิเศษสามีไปตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์ได้เผยให้แฟนๆเห็นทายาทในครรภ์ครั้งแรกด้วยพร้อมแคปชั่นกับบทบาทการเป็นคุณแม่มือใหม่ว่า Thank you for all the kind messages Our little one already feel so lovedขอบคุณทุกท่านที่แสดงความยินดีกับพวกเรานะคะตื่นเต้นมากกกที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณแม่มือใหม่ท่ามกลางคอมเมนต์ของเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโพสต์ที่แชร์โดยปาทริเซียแทนชานอฟพูดปาทริเซียกูดด้านโน้ตวิเศษสามีก็โพสต์คลิปเช่นกันพร้อมข้อความว่าขอบคุณทุกท่านที่แสดงความยินดีกับพวกเรานะครับตื่นเต้นมากกกที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่บัตเวอร์เรดดี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาร์โน้ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาร์โนเตทีเวดดิ้ง2022งานนี้พี่สายฟ้าพายุและแอบิเกลลูกๆของพ่อน็อตวิศรุตและแม่ชมพู่อารยาเหล่าพี่เตรียมรอเล่นกับน้องเลยI'm not the only one.